ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็ในช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เรื่องราวเข้มข้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เธอคนนี้เนี่ยเผชิญกับปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องราวของชีวิตในเรื่องราวของครอบครัวหรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่ถาโถมเข้ามาจนครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอรุณนีอรุณนีวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแล้วข้างๆลูกสาวผมเอาไหมลูกสาวผมลูกสาวใครลูกสาวอะไรคะแม่จ๋าก็อยู่นี่อ๋อแม่จ๋าค่ะลูกบอกสิคะน้องไข่มุกเนี่ยเป็นลูกของคุณอรุณีนะครับหรือแม่จ๋านั่นเองก็มีความผูกพันกันรู้จักอาจารย์ไหมโอ้โหเป็นแบบดูติดตามอยู่ค่ะเนี่ยนะฮะเด็กก็ดูไปไหมล่ะใช่ค่ะนะครับมาคุยเรื่องราวของแม่จ๋ากันแม่จ๋ากันแต่ว่านี่คือติดตามรายการมาตลอดเลยใช่ไหมคะค่ะก็ดูกับพี่บ้านเดี๋ยวดูไปนั่งกับแม่จ๋าได้ลูกนะเพราะว่าที่ห้องจะไม่ค่อยมีพวกรายการของนี้อยู่แต่แอบไปดูที่ห้องพี่สาวพี่สะใภ้กับพี่ชายตลอดแอบดูตลอดใช่ต้องแอบเพราะที่ห้องไม่มีต้องแย่งกับพวกนี้ดูค่ะอ๋อแล้วไม่ดูเมื่อกี้บอกว่ายังดูอาจารย์ตอนหลังก็เลยพาไปพร้อมกันเลยใช่ไปดูที่ห้องไปดูทั้งครอบครัวนี่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะพูดคุยถึงเรื่องราวนะคะที่อยู่ภายใต้รอยยิ้มแบบนี้นะบอกว่าทุกข์เหลือเกินเดี๋ยวให้ครูได้วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนดีกว่าคุณอรุณีนะฮะอันนี้นะครับจากที่ผมได้วิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็จะมีส่วนของคุณอรุณีหรือคุณจ๋านะครับมีส่วนของมันเป็นเหตุซึ่งจะต้องนะฮะพัดพากจากครอบครัวด้วยมันจะมีเหตุเส้นขนานชีวิตแล้วบางอย่างบางสิ่งที่จะเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุที่ขัดใจหรือว่าไม่เข้าใจสุดท้ายแล้วต้องเขาว่าต้องระวังนะตอนนี้เป็นช่วงโลแบตเตอรี่กับเรื่องการใช้ชีวิตมากเลยเปราะบางด้วยนะฮะแต่คนที่จะให้กำลังใจที่สุดคือลูกของแม่จ๋าน้องอะไรลูกน้องไข่มุกนั่นเองนะชายไข่มุกนี่แหละครับแล้วมาเป็นกำลังใจสำคัญใช่ไหมคะสิ่งที่ครูได้วิเคราะห์เมื่อสักครู่นะคะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากในส่วนของไลน์เซ็นงั้นขออนุญาตพูดคุยกับคุณแม่จ๋าหน่อยดีกว่าเนาะว่าสิ่งต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตนี่คือบอกว่ามันเป็นตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆเลยใช่ค่ะครับเป็นยังไงมันยังไงทุกข์ใจยังไงถึงอยากจะมาเจอครูเขาวันนี้คือง่ายๆคือว่าตั้งแต่เด็กเป็นอะไรที่แบบอาภัพมามากอะค่ะแม่จ๋านะคะคือแม่แท้ๆเลยค่ะคือเขาท้องแล้วไม่มีพ่อค่ะเขาก็จะทิ้งจ๋าไว้ที่โรงพยาบาลค่ะตอนเนี้ยน้าของแม่เขาไม่มีลูกผู้หญิงก็เลยเอาจ๋ามาเลี้ยงค่ะพอโตขึ้นมาหน่อยถึงจะรู้ว่าไม่ใช่แม่เรียกแม่ตัวเองว่าพี่มาตลอดค่ะแล้วมีอยู่มาวันนึงแม่พาครอบครัวใหม่มาค่ะยังไงต่อเขาจะเป็นแบบว่าอิจฉาเขาที่ว่าทำไมถึงครอบครัวเขาสมบูรณ์มากกว่าเราอยู่กับแม่ใช่ไหมเราอยู่กับยายอยู่กับยายอยู่ใช่แต่แม่จากครอบครัวแต่ที่ว่าคุณยายนี่คือจะเรียกแม่ตลอดแต่รู้ตั้งแต่อายุ14 13 14จะรู้ว่าเพราะมันมีใบมอบอำนาจใบมอบบุตรอยู่เราเห็นสุดท้ายเขาก็จะมาบอกทีหลังแต่ว่าไม่เคยเรียกแม่นะคะเรียกแม่ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายตอนแม่อยู่ในโรงแล้วเหรอคือแม่ไม่เราแม่รู้กับใจเขารู้อยู่แก่ใจนะเขาไม่เคยบอกเหรอวงแกก็ทรมานเหมือนกันนะใช่ค่ะรู้ว่าเขาก็รักความรักทุกอย่างเหรอตายพร้อมกับเขาหมดโอ้โหในโรงนี่นะน้องแม่มันเป็นที่ทรมานยังป่วยก็ยังดีเนาะเนาะสงสารแม่ไหมลูกสงสารแม่ไหมเออนะครับน้องไก่บอกว่าครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตเลยว่าแม่ก่อนเขาตายไม่รู้ใครจะเชื่อหรือเปล่านะคะก่อนวันเผาหนูว่าฝันแต่แม่ไม่เคยหาใครเลยแต่มาหาหนูคนเดียวมาขอโทษมาขอโทษที่ว่าเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นแม่แกก็เสียใจเขาเสียใจแล้วถามทุกคนไม่มีใครเคยเห็นแม่เลยมีจ๋าคนเดียวตอนนั้นจ๋าคิดว่าจ๋าฝันแต่ตื่นมามันไม่ใช่ความฝันนะคะรอยเท้าได้ขึ้นไปบนบ้านเลยเท้าตัวเองขึ้นไปบนบ้านเลยแล้วเท้าเราก็เคลื่อนคนนั้นที่ข้างบ้านที่บ้านยายมันจะเป็นสวนแล้วแม่ตอนนั้นแม่เขาอยู่แล้วในบ้านจะเป็นสวนเป็นอะไรเป็นคือสวนมันจะอยู่กับดินเนาะลงไปเจอดินเลยใช่ค่ะแต่ว่าตื่นมาแต่กับตัวเองอยู่บนที่นอนมันก็ตัวเองฝันแต่มันดูแล้วมันไม่ใช่ความฝันได้กอดแม่มันมีความสุขในช่วงนั้นถึงแม้เป็นความฝันแต่มันเหมือนความฝันนะแต่ว่าความรู้สึกของเราในฝันเขาบอกอะไรเราไหมคุณจ๋าคือแค่บอกว่าขอโทษนะไม่เคยได้บอกแม่พูดว่าหนูรู้แต่แม่ไม่กล้าบอกนะฮะแล้วความรักของหนูก็คือตายเขากับแม่เลยว่าพ่อเป็นใครเขาไม่รับทุกวันนี้ไม่รู้พ่อเป็นใครด้วยโอ้โหลพบุรีความรักทุกอย่างแล้วคนลพบุรีเนี่ยโอ้โหเป็นล้านคนลุงเคยบอกเลยพ่อเป็นลิงลพบุรีครับ
ต่แม่เขาก็มีแรงผูกพันนะฮะมันเหมือนมันมีอะไรที่เหตุที่บอกไม่ได้แต่คุณจ๋าก็รู้ต้องอดต้องทนมาคุณยายละคุณยายนะพอเราทราบมาคุณยายแสดงความรู้สึกให้เราไหมว่ายังไงบ้างครับเขารักแต่ก็ห่วงแต่ว่าจ๋าจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยถูกกับแกสนิทกันนะเนาะไม่ถึงกับสนิทอะค่ะอ๋อไม่สนิทด้วยคือคุยกันไม่ได้คุยได้5นาทีทะเลาะกันแล้วอ๋อเพราะว่าคุณยายดุนะฮะเขาเป็นคนหัวโบราณโบราณมากแล้วจ๋าเป็นคนที่แบบว่าดื้อรันมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าด้วยความที่น้อยใจแต่ก็อยู่กับแกตลอดแล้วเขาก็ดูแลมาตลอดทุกวันนี้ยังอยู่ไหมคุณยายอยู่ไหมอยู่ค่ะคุณยายอยู่อยู่ค่ะคุณแม่เป็นไรเสียคุณแม่รถคว่ำค่ะโอ้แต่ว่าเหมือนกับเหมือนกับว่าเป็นอุบัติเหตุมากกว่าเราเคยใช้ชีวิตช่วงหนึ่งกับแม่สั้นๆไหมคือด้วยความผูกพันแบบแม่แต่ว่าเรียกว่าพี่สาวมันก็อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะไม่อยู่คนละบ้านค่ะก็จะมาหาบ่อยๆแล้วความรู้สึกนั้นมันมีความรู้สึกมากแบบแล้วด้วยรักคิดถึงก็จะแบบว่าดีใจมากเวลาที่เขามาแต่เสียใจอยู่แค่ครั้งเดียวเขามากันเป็นครอบครัวเขาอยู่กับพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวจ๋าเองน้องไม่มีด้วยความน้อยใจแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำรู้ทั้งรู้นะรู้ทั้งรู้เรารู้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเรารู้แล้วเขายังไม่รู้มารู้วันที่ว่าเขาเสียไปแล้วเอาบอกในความฝันได้แค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้ถามว่าโกรธแม่ไหมไม่โกรธค่ะด้วยความที่ว่าตัวเองน้อยใจว่าทำไมแม่ไม่บอกตั้งแต่แรกถ้าวันนี้วิญญาณแม่อยู่ใกล้นะแล้วก็มาวนเวียนอยู่เนี้ยคุณจ๋าจะบอกอะไรคุณแม่สักนิดไหมถ้าพ่อจ๋าไม่เคยโกรธแม่นะคะจ๋ารักแม่รักจนวันตายแล้วตายแล้วก็ยังรักทุกวันนี้ก็ยังรักวันตายแกอะไรจะก็ทำบุญตลอดแต่ทุกวันนี้ได้ไปกราบขอเข้ามาลาโทษใช่ไหมขอแล้วก็ขอโทษที่หนูเคยคิดไม่ดีที่ว่าทำไมน้อยใจแม่แล้วก็เคยคิดโกรธแม่ทำไมแม่ต้องทิ้งหนูจนยายต้องเอามาเลี้ยงใส่ปีเหมือนกันนะตอนนั้นนะคุณแม่ก็ตอนนี้อายุ34แล้วค่ะไม่ไม่ตอนที่เสียดิตอนที่เสียแม่42ค่ะกี่ปีกี่ปีเบสเซ็ตก็เกือบ30ปี20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีน้องมุ้ยทรมานนะรู้อยู่ในกระใจอ่ะนี่คืออยู่กับความทุกข์นะไม่ใช่อยู่กับความสุขที่เห็นไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าในใจคิดอะไรเพราะว่าเป็นคนไม่พูดมากฝ่าไฟไว้ในโรงเรียนประจำอีกเป็นคนไม่พูดอะค่ะแต่ว่าถึงเวลาจริงๆแอบไปร้องไห้คนเดียวตลอดนั่นแหละแล้วมันก็อยู่ในใจมาโดนตลอดเหมือนกันเนาะอันนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกก็เหมือนที่คุณได้บอกว่ามันเกิดการพลัดพรากเกิดขึ้นซึ่งถามว่าณวันนี้เราก็รู้ถึงในเรื่องของเหตุจำเป็นฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจมันก็คือมันเป็นเต็มไปด้วยความรักความผูกพันที่มีให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณยายคุณตาที่ยังอยู่ด้วยกันแบบนี้ด้วยใช่ไหมนอกเหนือจากนี้ความทุกข์ต่างๆที่มันเริ่มค่อยๆถาโถมเข้ามาอีกหลังหลังจากนั้นมาเขาบอกว่าอันนี้เหมือนจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะท่านผู้ชมเราพักโฆษณาก่อนว่าทำไมมันเยอะอย่างนี้ชีวิตมันไม่ได้พักไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยมันพักชีวิตอย่างนี้ไม่ได้เลยมันเป็นยังไงต่อคุณจ๋าเขาจะเจอวิกฤตที่มันประดังเข้ามาอีกอยู่ด้วยกันคือมันชีวิตคู่นะคะครับคือไปอยู่กับคนคนนึงด้วยความที่เราพ่อคนนี้นะไม่ใช่ค่ะคือตอนนั้นจะมีคนคนนึงเข้ามาในชีวิตเขาเป็นลูกคนจีนด้วยแล้วแบบว่าอยู่ด้วยกันสักพักนึงอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาเลี้ยงด้วยลำแข้งเตะเช้าเตะเย็นแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าเราเป็นคนที่แบบคนใส่กางเกงในให้เขาเพราะเขาเป็นคนตัวใหญ่เพราะว่าเราชอบที่เขาจิตใจดีตอนนั้นแต่เหมือนกับว่าสันดานออกขอโทษนะคะที่หยาบคายคือนิสัยดิเกิดเขาออกมาเราทำให้เขาทุกอย่างซักเสื้อผ้าให้พ่อให้แม่เขาขนาดพี่สะใภ้เขาพี่ชายเขาเราก็ทำก็ดูแลทุกอย่างกางเกงในก็ใส่ให้เขาเสื้อผ้าก็ใส่ให้เขาอันนี้เราทำเป็นประจำอยู่แล้วทำเป็นประจำแต่ว่าวันมีวันนึงตอนเช้าๆอะไรเงี้ยใส่ถุงเท้าให้เขาไปดึงขนขาเขาแบบด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจแค่นี้ติดกำแพงเลยค่ะโอ้รุนแรงนะทนกันมาสักพักนึงมีบุตรด้วยกันไหมมีค่ะลูกสาวเป็นลูกสาวคนโตแต่ว่าครอบครัวเขาเป็นคนที่มีฐานะทุกวันนี้คุณลูกก็อยู่คุณพ่อเขาแล้วอยู่ค่ะแต่เมื่อก่อนเขาว่าจะเป็นอยู่กับคุณย่ามากกว่าคุณพ่อเขาไม่ค่อยได้ดูแลแล้วเขาอยู่กับคุณย่าคุณปู่แล้วก็ลุงเขาที่รับเป็นลูกบุญธรรมส่วนน้องคนนี้ล่ะส่วนพ่อคนนี้แล้วก็มีพี่สาวเขาอีกคนนึงอันนี้พ่อเขาอยู่ด้วยกันมา10 ปี 10 ปีเลิกจากคนแรกมาแล้วก็มีมาได้พ่อไข่มุกนี่แหละ10 ปีอยู่ด้วยกัน10 ปีแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงอยู่ดีๆเขาบอกว่าเขาอยากไปทำบุญไปถอดจิตรักษาคนไข้อยู่บนเขาเหรอตัวนี้ก็ยังทำอยู่เขาบอกเขาทำนะคะแต่หนูไม่เคยติดต่อเพราะว่าตั้งแต่เจ้านี่ได้6 เดือนตอนคลอดมาได้6 เดือนเขาทิ้งไปโดยไม่เคยส่งเสียเลยไม่เคยส่งเสียเลยพ่อเนี่ยไม่เคยค่ะแล้วก็จำไม่ได้ด้วยคิดถึงพ่อไหมลูกคิดถึงไม่เคยเห็นหน้าด้วยคิดถึงกันตอนนี้ก็คือไม่ได้ติดต่อ
ไม่ค่ะรู้อย่างเดียวแค่ว่ายายย่าก็จะบอกว่าอยู่นครพนมดูแค่นั้นเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่ง่ายนะคะมาชีวิตมันตั้งแต่เกิดตั้งแต่โตมาจนมีครอบครัวสิ่งต่างๆมันก็คงทำให้เรารู้สึกนะว่ามันน้อยอกน้อยใจมันตอกย้ำหลายอย่างใช่ค่ะงานโดยเฉพาะครอบครัวนี่เอาความสำเร็จแทบไม่มีเลยนะต่อมาสักพักนึงก็เริ่มแบบแย่ลงแย่ลงแย่ลงทุกวันนี้น้องไข่มุกตัวน้อยๆนี่ก็ยังให้กำลังใจคุณแม่เสมอเขาเคยบอกอะไรเลยที่น้องมุกเคยบอกอะไรคุณแม่บ้างเวลาคุณแม่ร้องไห้อย่างเงี้ยลูกบอกแม่ว่าไงครับแม่อย่าร้องนะหนูอยู่ข้างๆเหรออ่าแล้วครูฮะครูถามร้องไห้อ่ะบอกไงอยู่ตรงข้างอยู่ยี่ป่ะมาอยู่ด้วยโอ้โหน่ารักเนอะคือเขาดูเขาใสเลยนะฮะเขาเรียนสุดนะฮะแล้วก็ดูเป็นเด็กร่าเริงเขาพูดเก่งค่ะแล้วก็เผลอๆจะที่บ้านเขาเรียกว่าพูดมากพูดจนไม่อยากจะแบบว่าไม่อยากจะหยุดค่ะได้รางวัลดีเด่นที่ว่าชอบช่วยเหลือแต่ที่บ้านเขาเรียกว่าช่วยจนเกินเหตุขันอาสาจิตอาสาใช่ค่ะจิตอาสาจิตอาสาโรงเรียนไม่ก็เรียกจิตอาสาอ๋อจิตอาสาจริงเลยได้รางวัลจิตอาสาได้หนูเคยช่วยหนูก็ช่วยเพื่อนๆไหมทำอะไรลูกหนูทำอะไรทำอะไรคะช่วยเลยคะช่วยเพื่อนที่อยู่ในห้องน้ำเขาเป็นอะไรเป็นแล้วนะทำไมล่ะคุณแม่พอทราบไหมคือเขาบอกว่าเพื่อนเขาใส่กางเกงไม่ได้แล้วคราวนี้เขาเรียกใครไม่ได้ยินเขาก็เลยไปช่วยเพื่อนใส่น้ำใจแสดงออกมาคือเขาได้ยินดีจังเลยนะลูกนะเขาได้ยินครูเขามาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะครับชอบรายการครูถามไหมชอบไหมคะชอบการอาจารย์ไหมสนุกไหมสนุกนี่ว่าการ์ตูนนะครับเปลี่ยนช่องนะเด็กๆนะดูเป็นตัวอย่างไว้คนนี้เขาดูกันทั้งครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยคือทุกข์น่ะก็ทุกข์น้อยใจตัวเองก็น้อยใจแต่พอหันมาเจอลูกที่ก็เป็นกำลังใจที่สำคัญเลยของแม่จ๋าเลยใช่ไหมแต่ครั้งนึงก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะมวยแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ยังติดใจผมอยู่เมื่อครู่นี้คุณยายเป็นผู้มีพระคุณนะฮะอันดับหนึ่งมากกว่าคุณแม่ถ้าพูดถึงนะเพราะอยู่ใกล้เราเพราะไงยายก็ต้องสูงกว่าแม่อยู่แล้วเพราะเป็นการให้กำเนิดคุณแม่มาถ้าคุณยายฟังอยู่ดูอยู่เราจะบอกอะไรกับยายนิดไหมอยากบอกว่ารักมากแต่ว่าผ่านสื่อเลยครับนี่นะฮะแต่ว่าอยากให้แม่เข้าใจนี่เดี๋ยวก่อนที่ลูกใครลูกใครคุณยายคือคนไหนคือคุณยายนะคะกับคุณพ่อตอนนี้คุณพ่ออยู่โรงพยาบาลตอนนี้อยู่ไหมอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงไอ้ผมคุ้นๆน่ะเอสเอ็มเอสนี่เคยถามใช่ค่ะแม่ถามพี่สะพ้ายเป็นคนถามเดี๋ยวพี่สะพ้ายถามว่าไงในรายการคือถามว่าคุณพ่อเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีว่าอาจารย์เคยบอกว่าแพ้อาจจะแพ้สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเป็นไหมฮะอย่างเงี้ยนะคือน่าจะแพ้สมุนไพรเพราะอยู่ตัวนั้นไปแกไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้จะหลังจากนั้นให้ทำไงต่อมีไหมคือเขาอาการหนักค่ะช่วงนี้เพราะว่ายังหาสาเหตุไม่ได้แต่ว่าล่าสุดหมอบอกว่าเป็นโรคทีบีเรารักษาถูกทางแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะผ่านตรงนี้ไปได้ไหมหนูก็อยากรู้ว่าหนูเป็นห่วงพ่อถามว่าระหว่างพ่อกับแม่หนูก็รักพ่อนะพ่อไม่ค่อยเป็นพ่อเป็นทั้งแม่ใช่ค่ะพ่อก็จะอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยว่าอะไรไม่ค่อยดุหนูเท่าไหร่แต่แม่จะเป็นคนที่ดุแต่ถามว่าหนูรักไหมรักมากไม่เคยที่จะอะไรกับเขาแต่ทางชอบเถียงยอมรับเป็นคนชอบเถียงเพราะแม่ไม่เคยเข้าใจทุกวันนี้พ่อยังรับทราบรับรู้ไหมเขารับรู้ค่ะรับรู้ทุกอย่างแต่ว่าขยับตัวเองไม่ได้วันนี้ท่านอาจจะชมรายการแต่ขยับตัวไม่ได้บอกอะไรที่กับพ่อให้พ่อบอกว่ารักพ่ออยากให้พ่อหายไวๆอยากให้พ่อกลับมาอยู่ด้วยอยากจะมีครั้งนึงได้ตอบแทนกับทั้งคู่เพราะตอนนี้จะไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่พวกเขาอะโหมันเจอเยอะนะบางทีมันก็รับไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็บางทีมันพูดกับตัวเองบ่อยๆเนาะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาบางทีไม่รู้จะหันไปทางไหนก็เนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่นี่คือคุณตาคุณยายใช่ค่ะเขาเป็นน้าของแม่สองคนนี้คือใครสองคนนี้อันนี้คือคนนี้ไข่มุกเสื้อฟ้าจะเป็นน้องไข่มุกแต่ว่าเสื้อชมพูจะเป็นน้องขวัญข้าวขวัญข้าวอยู่นี่กล้องถ่ายที่น้องขวัญข้าวตรงนั้นหน่อยเร็วนี่ก็มาหน้าเป็นกำลังใจไงนี่เลยครับนะทีมให้กำลังใจแฟนคลับเอฟซีไหนคนไหนชื่ออะไรมั้งเนี่ยน้องขวัญข้าวยังต้องเสื้อขวัญข้าวคุณนู้นคนเสื้อสีฟ้าใช่ไหมครับในคนที่ไปห้างอันนี้เด็กผู้ชายเป็นหลานค่ะหลานชายแต่ว่าเรียกเหมือนกันนะท่าทางนี่ว่าแม่ค่ะเพราะว่าอยู่กับหนูตลอดชื่อเฟิร์สชื่อเฟิร์สหลานชายเป็นลูกพี่ชายแต่เรียกจ๋าว่าแม่ค่ะเพราะว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กดูแลกันมาตั้งแต่เด็กอยู่ก็อาศัยนะพี่น้องดูกันจ๋าเป็นแม่ครับเรียกแม่ทุกวันเป็นสิ่งที่บอกไงครับทุกข์ละปนสุขแต่มันทุกข์มากกว่าสุขนะฮะมันอยู่ที่จิตใจแล้วนะฮะถ้าแก่งก็สู้ได้แต่ถ้าถอยเหมือนไม่มีอะไรจะอยู่ในโลกนี้แล้วเคยท้อขนาดไหนข้อขนาดถึงอยากฆ่าตัวตายก็มีโอ้โหจะไปทำเนาะแต่ทำไม่ได้อืมสงสารเห็นหน้าใช่ค่ะเห็นหน้าพวกเขาคือใช่ทำไม่ได้ครับเหมือนกับว่ายังไงก็จะสู้ต่อเพื่อน้องทั้งสองด้วยคือใหญ่น้อยเนี่ยคุณจ๋าก็ต้องทำหน้าที่นะที่เราเคยสูญเสียไป
ในฟาร์มเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกก็มาทดแทนให้กับลูกซะนะครับรักแม่ไหมรักเท่าไหนรักเท่าไหนเราตอนอยู่บ้านตอนนี้ไม่รักแล้วตอนนี้รักไหมคะรักไหมคะรักค่ะเอานะฮะรักตลอดรักทุกตอนเลยแล้วเป็นกำลังใจคุณแม่ทุกตอนด้วยเหมือนกันเหนื่อยเหนื่อยมาจากที่ทำงานจะวิ่งอะไรร้องเพลงเก่งไหมร้องเพลงเก่งไหมเก่งไหมเก่งไหมอ่ะร้องเพลงเพลงสั้นๆให้ให้ครูฟังหน่อยเลยชอบเต้นมากกว่าอ่ะชอบเต้นใช่เต้นเต้นให้ดูนิดนึงอ่ะเต้นให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะชมเดี๋ยวมาชมตอนให้พี่รัชนกนะฮะให้น้องบิวเดอะสตาร์มาร้องให้ฟังกันนี่เรื่องใหม่นะพี่บิวรู้จักป่ะมารู้มั้ยรู้จักด้วยเคยเห็นบางทีก็ดูเพลงก็ชอบดูเพลงกันมากบางคนพี่น้องก็ชอบเปิดเพลงแล้วเต้นกันใช่ครับคนพี่จะร้องคนน้องจะเต้นนั่นแหละฮะก็ขอให้คุณจ๋าเนาะมีลูกที่น่ารักเนี่ยแล้วก็ให้ดูแลกันไปค่ะเด็กวันนี้คืออนาคตของพวกเรานะครับอยู่กันเป็นครอบครัวของเราแบบนี้แต่ว่าจริงๆนะเขาบอกที่มาวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ทุกข์มาเยอะเหมือนกันแต่พอรู้ว่าจะได้มาเจอครูถาเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนฟ้าเปิดทางให้ครับเพราะว่าติดตามชมรายการมาตลอดใช่ไหมอยากเจออยากคุยกับอาจารย์ว่าชีวิตมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ถ้าไม่ได้พ่อกับแม่แต่ก็ไม่มีตังค์สักบาทเลยนะคะทุกวันนี้ก็ดูแลเราเขาทอยจะให้อยู่ตลอดเพราะเราไม่เคยเลยป่วยด้วยอ๋อเป็นโรคอะไรเป็นไตวายเรื้อรังค่ะยังไม่ได้ตัดเลยเสียไปข้างนึงของใครอ่ะของคุณจ๋าก็เป็นอ๋อแล้วก็ล่าเมื่อก่อนนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยค่ะคนเนี้ยเขามาช่วยชีวิตครับคือท้องเขาโดยไม่รู้ตัวฉีดยาคุมแล้วครับแต่เขามากุมารทองนี่นะค่ะพอเขาตั้งก็ได้คลอดได้6เดือนคลอดตอน6เดือนแล้วเป็นมะเร็งที่มดลูกตัดมดลูกทิ้งทั้งคู่เลยค่ะรักษามาปีนึงถ้าไม่ได้เขาก็แย่นี่มันไม่ใช่เยอะแยะเฉพาะไอ้เรื่องความทุกข์เกิดขึ้นในครอบครัวในร่างกายก็มีมีครับผมว่าสุดๆจริงๆนะกับชีวิตที่แบบโอ้โหบอกเลยว่าคือเห็นเนี่ยเห็นพอเห็นรอยยิ้มแบบนี้จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันเยอะไปอีกนะนะครับต้องดูแลตัวเองทุกข์มากจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเก่งแล้วก็แกร่งมากนะคะที่มีกำลังใจได้ขนาดนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าถ้าเป็นบางคนเนี่ยเจอตั้งแต่เรื่องราวครอบครัวมันอาจจะเป๋ไปอีกทางแล้วก็ได้แต่ว่านี่เขามีกำลังใจแต่ว่าอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญนอกจากคุณพ่อคุณแม่น่าจะเป็นที่ครัวทาแล้วค่ะที่วันนี้ตั้งใจจะมาเจออยากจะรู้เหลือเกินค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะว่าเวรกรรมของเราหรือว่ามันเกิดอะไรทำไมเรื่องราวถึงเป็นแบบนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยมีคำตอบให้ผู้หญิงท่านนี้เท่าไหร่หรอกครับมันเป็นถ้ามองในโลกฟังแล้วนะทุกคนมีสภาวะกรรมที่ไม่เท่ากันแต่ถ้ามองดีๆเนี่ยฮะหลายๆอย่างหลายๆสิ่งก็ในฝันร้ายเนี่ยมีเขาว่าในฝันร้ายมีฝันดีปรากฏอยู่อย่างมีลูกที่ดีกับแสดงว่าสภาวะกรรมเก่าที่เขาเรียกว่ากุลกรรมเนี่ยมันสะสมมันเติมเต็มให้ชีวิตครอบครัวต้องแบ่งแยกตัดแยกหรือว่าไม่จากเป็นก็จากตายตามที่ผมได้วิเคราะห์ลายเซ็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่กำลังให้เห็นเนี่ยนั่นแสดงว่าในอดีตกรรมเก่าของเดิมนะเป็นคนที่ทำร้ายกับสัตว์หรือคู่ครองคนใกล้ชิดนะที่เขารักเขาหวงแล้วเอาไปมาเอามาวัดภาคหรือว่าเอามาเป็นของเรานะฮะก็จะมีวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้คือให้คุณเนี่ยพยายามนะครับถวายเทียนนะเทียนคู่หรือถ้ามีโอกาสแล้วนะครับให้ทำสารกุศลเกี่ยวเด็กที่ไร้ญาตินะครับขาดมิตรหรือเด็กพิการซ้ำซ้อนพวกนี้จะช่วยให้สภาวะนะชีวิตดีขึ้นคุณเองสังเกตไหมครับว่าครอบครัวเราจะถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอิ่มตัวแล้วสุดท้ายก็ต้องเลิกราแตกแยกมันไม่ใช่เพราะผู้ครองประชิดมันเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอเลยนั่นแหละครับมันเป็นคุลุกรรมหรือกรรมที่ใหญ่ฝ่าแต่ยังดีนี่คือตัวบุญทำให้ใจสบายแล้วก็เรือนร่างสังขารมันเป็นสภาวะกรรมก็จริงแต่สุขที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะคือสุขของการดูแลแม่กับลูกคู่นี้นะครับอรรถาของพิภพจริงๆสองมือแม่สองมือแม่ร้องแน่เลยมั้ยหัดไปร้องนะอรรถาของพิภพเนี่ยร้องได้ปะโอเคหัดร้องแล้วนะครับเป็นไงคะวันนี้คุณแม่จ๋ามีกำลังใจขึ้นเนาะค่ะอย่างนั้นก็ได้มาเจอกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันแบบนี้นะคะได้เห็นรอยยิ้มมากขึ้นด้วยบอกไว้ว่าลายเซ็นนี้ไม่เคยได้รับไปเลยไม่เคยค่ะไม่เคยเลยครับเคยชมรายการแต่เคยชมค่ะแล้วก็เคยส่ง SMS มาด้วยดีครับยังไม่เคยได้มีโอกาสได้รับการออกแบบลายเซ็นจากอาจารย์เลยแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้นอกจากจะได้แบบพูดคุยนะถึงเรื่องราวส่งต่อกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วหนึ่งไม่เชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังรับชมอยู่นี่นะฮะลายเซ็นนี่นะครับในลายเซ็นให้ก่อนเลยอ้าวครับนะคะเดี๋ยวจะมอบหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตให้ด้วย1เล่มด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับนะสุดท้ายด้วยอยากจะให้ฝากอะไรถึงหลายๆคนที่กำลังรับชมบางคนอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆคุณจ๋าก็ได้บางคนอาจจะกำลังท้ออยู่บางคนอาจจะบังหาทางออกไม่เจอฝากอะไรบอกนิดนึงค่ะทำทุกอย่างเพื่อลูกพอค่ะถ้ามีลูกทำเพื่อลูกทำเพื่อตัวเองทำเพื่อลูกดีที่สุดค่ะ
ครับนี่ค่ะรักเรารักตัวเองรักคนในครอบครัวรักลูกถ้ามีลูกรักคุณพ่อคุณแม่ให้มากที่สุดนั่นเองคนอื่นเขาอยู่กับเรามันไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขสักวันเขาก็ต้องไปแต่นี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขยังไงเขาไม่ไปจากเราแน่นอนนี่แหละคำคมคมคำครับกำลังใจสำคัญบอกแล้วค่ะว่าเขาแกร่งแล้วเขาก็เก่งมากจริงๆสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ได้มาอยู่ร่วมกันในรายการนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณจ๋าครับน้องไข่มุกขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะพี่มดขอบคุณค่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมได้แล้วน้องไข่มุกบ๊ายบายหน่อยโอ้ส่งตาหวานด้วยนะปิ๊งเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้แล้วอย่าลืมนะคะวันนี้ของขวัญพิเศษจากครูอยากจะขอพรอะไรอยากจะบอกกล่าวอะไรส่ง SMS เข้ามาที่4221606อย่าลืมชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดพักกันสักครู่ค่ะครับ